Apa tuh? Habisin aja mah. Aku enggak dapat. Emang mau? Hah? Oh, kan pilih dia bisa sama apa? Mau gimana lagi? Iya, emang mau, tapi kan pilih dia bisa sama mama. Kali itu dia dibawa pulang. Kali sampai melawan. Lionel Messi, Marcelo. Tuh, kan? โจเกนอาซาโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับนี่ครับไม่น่าเชื่อจริงๆครับนี่เป็นการลุ้นประตูครั้งแรกในเกมนะครับแต่เขาสามารถส่งบอลเข้าไปตุ้มตาข่ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลิวันโดโจลูกาซัมโรตาโรเบโต้คาร์ลอสเมสซี่ย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับเบ็คแคมน่าจะได้เลยครับลูกนี้แล้วก็เป็นโอกาสลองซองของเขาเลยครับถ้ายิงนี้อย่างเฉียบขาดเลยครับแม้ประตูครับLewando. Ini มันต่อได้ดีเลยนะครับเอาดิชานลูก้าซัมโรต้าพุ่งไปแล้วก็แหมไม่เข้ากรอบครับเดบรายโรเบโต้คาร์ลอสเดบรายน์โอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับโรนัลดิโญ่ตัวนี้มาสโลเข้าสกัดหนักเลยครับโรเบโต้คาร์ลอสโอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับได้ทรงพลังจริงๆครับลูกนี้คมกริบครับมีความแม่นยำจริงๆครับเรียบเข้ามุมประตูเลยมาเซโลเบ็คแคมทอร์เกนอาซาโรเบโต้คาร์ลอสลิวันโดเอาเลยครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปโจเกนอาซาเมสซี่
เดบรายทอร์เกนอาซาเบ็คแคมทอร์เกนอาซาเบ็คแคมแล้วก็มาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดท่าไปได้สวยครับโอ้โหมีดูยากจริงๆนะครับแต่ผมถูกยกขึ้นมาแล้วครับก็ยิ้มอ่อนนะครับตอนแรกพวกเขาอาจจะคิดว่าผมมันจะไม่ถูกยกขึ้นมาแล้วครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับเอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับและลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับลูกนี้เข้าไปแล้วครับไม่เป็นประตูครับผู้ชมกระสินครับยกธงขึ้นมาแล้วครับเจียรอฮัตโตยกถึงบ้านนะครับครับก็ยิ้มอ่อนเลยครับว่าผู้ชมกระสินจะไม่ยกแล้วนะครับตอนนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้มีประตูที่สวยงามเกิดขึ้นให้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับจะเป็นประตูที่ขาดเกมเลยก็ว่าได้ชาลูก้าซัมโบต้าลิวันโดเข้าสกัดหนักแล้วก็เร็วเลยนะครับต่อไปครับเป็นลูกทุ่มครับโอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับพยายามที่จะเจาะแนวรับแล้วก็หาโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปให้ได้ครับเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปโรแกนอาซาทำได้ครับวันนี้มันใกล้มากนะครับเพราะนั้นต้องมีสมาธิเลยนะครับและเขาก็มีครับเขาทำได้ครับบอลชนคานครับกระดอนกลับออกมาอีกครับเดวิดแบ็คแคมลูกนี้เป็นประตูครับครับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะลิวันโด
ลูก้าซัมโบต้าเดบรายทอร์เกนอาซาเดบรายสุดท้ายเลยครับแป๊บประตูครับต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดเทวีองรีจานลูก้าซัมโบต้าลิวันโดไปให้กับเพื่อนเลยครับองรีโรนันดินโยจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับน้อยพวกเขาก็ได้ประตูทวงคืนมา1ลูกนะครับอาจจะได้ว่าเป็นรางวัลปลอบขวัญของพวกเขาและพิธีการที่มาแล้วเท่านั้นเลยครับต้องยอมรับว่านี่เป็นเกมที่ยิงกันฝ่ายเดียวเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีประตูเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดภาพไปได้สวยครับลิวันโดนะครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับต้องดูว่าผู้ตัดสินจะทดเวลามากน้อยแค่ไหนBegini, Ustaz, ya, ini kalau saya nggak saya tangkap nih, ya, jadi si
jawab nih Bang Jack. Apakah saya yang notabene ketua musola sekaligus al-ustad perlu memberi imannya asur? Astagfirullahalazim, astagfirullah. Inilah empat pemain terakhir yang mencetak hat-trick di Piala Dunia. Nomor 1 ada Thomas Muller. Muller berhasil mencetak hat-trick saat membawa timnas Jerman menjuarai Piala Dunia 2014 di Brasil. Hat-tricknya tercipta saat Jerman menghancurkan Portugal di Liga Perdana Grup G dengan skor 4-0. Muller sukses mencetak total 5 gol bagi timnas Jerman. Di nomor 2 ada Sheldon Shaqiri. Timnas Swiss hanya sampai di babak 16 besar Piala Dunia 2014, namun Shaqiri berhasil mengukir catatan impresif baginya. Ia mencetak hat-trick saat Swiss berhasil memastikan langkahnya ke fase knockout dengan mengalahkan Honduras. Hat-trick Shaqiri mampu membawa kemenangan telak 3-0 atas Honduras di laga pamungkas Grup E Piala Dunia 2014. Di nomor 3 ada Cristiano Ronaldo. Ia membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pemain terbaik di ajang Piala Dunia 2018. Ronaldo mencetak hat-trick perdananya di Piala Dunia ke gawang timnas Spanyol. Hat-trick itu juga membawa Portugal terhindar dari kekalahan atas Spanyol. Di nomor 4 ada Harry Kane. Kane tampil terengginas bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2018. Ia berhasil keluar sebagai top skor di akhir turnamen dengan torehan 6 gol. Kane juga mampu mencetak hat-trick di fase Grup G Piala Dunia 2018 saat melawan Panama. Di laga tersebut, Kane berhasil membawa Inggris menang meyakinkan dengan skor 6-1 atas Panama. Inilah 4 pemain terakhir yang mencetak hat-trick di Piala Dunia. Jadi angry. iPhone Persib itu mahal, tapi kenapa klaim garansinya kok kayak gini? Jadi kemarin saya bikin video tentang iPhone 11 yang baru di unboxing, sudah hilang sinyal. Kemudian user chat jazz di Gmail untuk cari solusi, tapi responnya lama dan disuruh untuk menolong pelan dua hari kemudian. Kemudian saya bisa terdekat, memutuskan service center terdekat adalah Story I. Sampai di service center, bukan replace unit langsung, tapi masih diajukan apakah replace atau service. Ingat kalau ini nah, lebih baru ya, dan yang mengecewakan, estimasi paling cepat adalah 1-2 bulan. Itu yang paling cepat dan bisa. Teori Ongri จาลูก้าซัมโบต้าอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับนะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับอินซัวบาเบลบอลที่อยู่ใกล้ๆนะครับอาเลนซาโกอินซัวโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็อาจจะยืนงงครับเล่นกับเป็นลิงชิ้นบอลแล้วครับตอนนี ผลผ่านมาแล้วครับเขาก็ยิงเลยครับเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับครับบางครั้งในเกมนะครับการที่เราจะทำเกมบุกขึ้นไปให้ได้ดีนะครับก็จะต้องมีแนวรับที่เหนียวแน่นแข็งแกร่งก่อนครับแล้วก็ค่อยๆตั้งเกมบุกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกลับมาเป็นฝ่ายได้บุกบ้างครับอองรีโรนันดินโญ
สุดท้ายก็ต้องบอกว่าผู้ช่วยเดือดสินถือว่ายังตาไวนะครับยกธงขึ้นมาว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับก็ดีแล้วก็ต้องถือว่าธงขึ้นมาได้ถูกแล้วครับต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับจับเกมขึ้นมาได้สวยเลยโรนันดินโญ มีเวลาอย่างน้อย3นาทีนะครับในช่วงทดเวลาที่ยังต้องลุ้นกันต่อครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปยอดเยี่ยมจริงๆครับนะครับถ้าเขาถือว่าได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับลิวานโดขยับขึ้นหน้าครับขอบอลจะไปมาอยู่ครับลิวานโดมีประตูออกไปถึงบอลครับทำได้ดีครับจะเป็นประตูตีเสมอเลยนะครับแต่ยังทำไม่ได้ครับลิวานโดสินไม่เป่าหยุดเกมนะครับเราก็อาจจะเห็นว่าเป็นการพยายามที่จะเข้าเล่นบอลกันครับแล้วก็เป็นจังหวะได้เปรียบไปแล้วด้วยครับอ
ลิวันโดโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วโอ้โหแล้วลูกยิงของเขาลูกนี้ไปชนคานครับไม่ได้ประตูอีกครับอัลเลนนะครับจะเซ็นป่าวว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะครับก็น่าจะชัดเจนครับลิวันโดเปิดไปได้สวยครับอ้าวมีโอกาสลุ้นเลยครับดาวนิ่งอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วโอ้โหเซฟลูกนี่แหละครับความพิเศษสุดในผู้สาประตูคนนี้ครับSemangat. Udah jam 9 guys. Coutinho.Jordan Henderson
มิลเนอร์โอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วลิวันโดเทียรี่อองรีโรนัลดินโญ่อาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับสั้นๆนะครับระหว่างสองคนนี้จังหวะเปิดเกมบุกขึ้นไปทางริมเส้นของพวกเขาถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่แนวรับก็ถือว่าปิดพื้นที่ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันครับและได้ลุ้นประตูครับซาดิโอมาเน่ทำได้ครับลิวันโดคูตินโยก็ดูครับรับตรงต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับเจมี่คาร์เกอร์นะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับมิลเนอร์จอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วก็วางไว้ได้เลยครับเอาล่ะครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับจะเป็นประตูที่จะช่วยพวกเขาขึ้นนำแล้วนะครับต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์คยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยโอ้ต้องบอกว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไปแย่งบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับคูตินโญ่โมเมซาลาโรนัลดิโญ่แปลกใจนะครับลูกนี้ออกแล้วพวกเขาต้องรีบคุมเร็วที่สุดครับนะครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับนี่ก็ยังสุดขั้นเลยนะครับเป็นประตูครับโอ้ดูนะครับของบอลผู้เล่นเข้าไปเสียบต้นทางด้านขวามือเลยครับเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆครับดูลักษณะการถึงเป่าเริ่ม
กมในครึ่งหลังแล้วครับโรนัลดินโญ่มงหนุนขึ้นหน้าไปครับโรนัลดินโญ ชาลูก้าซันโบต้าวันนี้ก็เรียบร้อยครับเอ็มส์มิลเนอร์ขอทำชิ่งกันอยู่ครับเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปเจมส์มิลเนอร์ย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับเอาสกัดบอลออกไปได้ครับลูกออกข้างสนามไปแล้วโอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับโอ้ดูครับบอลมันข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นจริงๆครับโรนัลดินโญ่พวกเขาตั้งรับได้อย่างอดทนนะครับและตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะเปิดเกมบุกขึ้นบ้างแล้วครับโมเมซาล่าคูตินโญ่ได้สวยมากครับเซฟไว้ได้เยี่ยมเลยโรนัลดินโญ่ลิวันโดซาดิโอมาเน่เหลือเพียงแค่8นาทีครับจะหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับซาดิโอมาเน่อาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับเอ็นเดอร์สันโมเมซาล่าเอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับลักออกไปครับเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับ
โรนันดิโญ่Lewando
แล้วครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับดีแล้วนะครับไม่มีโชคมากพอครับบอลสูงเกินไปเว้ยเบลลี่ต้องให้คำชมเขาเลยนะครับว่าครอบสกัดจังหวะนี้ได้เยี่ยมมากครับองรียังไม่ขยับขึ้นหน้าครับเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับไม่ได้ครับไปถึงบอลได้สวยครับแฟรงค์แลมพาร์ดโมเมซาล่านะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วเป็นการเข้าสกัดหนักเลยนะครับแต่ก็เป็นการเข้าสกัดโดนบอลครับแล้วก็เป็นลูกคุ้มไปครับนี่ครับบอลฉลาดชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกเตะมุมแน่นอนครับแต่มุมทั้งลูกนี้ของริเบรี่จะเป็นคนไปทำหน้าที่ครับมีการจับแต่ลูกแต่เปิดเกมขึ้นไปครับลิวันโดชาลูก้าซัมบรอต้าโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับโอ้เขาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับที่สุดท้ายอีกครั้งของลูกสาวตูครับสเนตติอเลสซานโดเนสตาโรนัลดินโญโอ้โหบอลนี่ออกไปแล้วล่ะครับเอาครับเป็นลูกพุ่มอีกครั้งครับโมฮัมเหม็ดซาลาจานลูก้าซัมบอต้าเอาละครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับจานลูก้าซัมบรอต้าองรีลิวันโดจอร์ดี้อัลบาแฟงแลมพาร์ดของบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับลูกคุ้มของพวกเขาแล้วครับลิวันโดเนสตาเซตที่4ชูป้ายทดเวลาแล้วนะครับครบ3นาทีครับยังไม่แน่ครับยังต้องลุ้นกันต่อครับอะไรครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปThank you.
าวเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับโรนัลดินโญ่เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็อยากจะยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้เป็นจังหวะดีแล้วครับมิกนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นก่อนก็จะติดก็ขาดเลยครับโมเมซาล่าโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วและลูกนี้ยิงเลยครับและลูกนี้เอาสกิปบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับกองหลังต้องรีบกลับทิ้งออกไปครับจานลูก้าซัมโบต้าเอาละครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับแฟรงค์แลมพาร์ดริเบรี ฟองริเบรี โอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับเทอรี่อองรีโรนัลดินโญ่บอลทะลักออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้นะครับและเขาก็ยิงเลยครับโอ้นี่เป็นซุปเปอร์เซฟจริงๆครับลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีแล้วก็ทำเสียบอลไปเองครับโรนัลดินโญ่ลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับอองรีสเนตติโมเมซาล่าเอาละครับจังหวะนี้จะเป็นจังหวะชี้ชัยชนะของเกมได้หรือเปล่านะครับกับการตัดบอลกลับไปได้สวยขนาดนี้ครับแฟงแลมพาร์ดสเนตติมาเลยครับและการตัดบอลกลับไปจังหวะนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะชี้ขาดเกมกันได้เลยครับโรนัลดินโญ10 iya, makan aja dulu.
Habis mama lah. Kenapa? Gak akhirin ya.
ที่ส่งชินจิคางาวะมาแล้วครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับลิวันโดตัวนี้เป็นความผิดพลาดระดับประถมเลยนะครับยิงประตูได้แท้ๆครับอ้าวกลับมาเสียประตูอีกแล้วครับเสียสมาธิไปครับเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับนะครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับโอ้โหดีครับจุดโทษก็ยังไม่เป็นประตูครับเป็นผู้สาตูที่เหนียวหนึบสุดๆจริงๆครับชาลูก้าซัมโบต้าขอบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับก็ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปที่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เป็นการล้มส่งของเขาเลยครับอนุนิทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับควนมาต้าก็ต้องให้คำชมเขาเลยนะครับว่าความสกัดจังหวะนี้ได้เยี่ยมมากครับโรนัลดินโญ่นะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วโรนัลดินโญ่โอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับอ
ก็ได้ง่ายคีซองถ้าลูกนี้ขยับตัวไปก่อนครับล้ำหน้าเลยครับอเลสซานโดรเนสต้าแล้วก็จังหวะในการคลองบอลไปอีกครับได้ดีนะครับจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับคินจิคางาวะลิวันโดผู้ตัดสินที่4ชูป้ายครบเวลา3นาทีลิวันโดและลูกอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วนะครับเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับยิงอย่างนี้เข้าไปบอลก็ไปตรงตะขาบประตูได้แน่ลูกนี้ยิงได้ทรงพลังจริงๆครับลูกนี้ผมควนมาต้าเวนรูนี่มาต้าก็เรียบร้อยครับลิวันโดชาลูกาซัมโรต้าโรนันดินโยชาลูกาซัมโรต้าสั้นๆนะครับระหว่างสองคนนี้เวนรูนี่โรนันดิโจอองรีมาต้าเทียรี่องรีลิวันโดขอทำชิ่งกันอยู่ครับโรนันดินโยและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหI'm sorry.
นะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วแล้วเขาก็ยิงเลยครับอย่างสูงครับคือวันเชียร์จะต้องยอมรับเลยครับว่าเกมนี้ทีมหนึ่งหลังก็อ่อนเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เครดิตอีกทีมว่าเกมลุกเชียบขาดจริงจริงลิวันโดอะไรกิสิบาโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปลองลุ้นประตูเลยเนสตาเทียรี่อองรีมีมีลุ้นมาที่เนี่ยยกพองขึ้นมาลูกนี้กันตีมากนะครับรับต่อถึงนี้บอลนะครับเหมือนว่าคุณตุลสินจะไม่ยกแล้วนะครับถึงตรงนี้เวลาในเกมเหลือน้อยนิดเต็มทีแล้วนะครับยังไม่แน่นะครับอาจจะมีประตูชี้ขาดในเกมนี้เกิดขึ้นให้เห็นกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดเหลือเพียงแค่8นาทีครับจะหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้าไปได้สวยครับลากออกไปครับปาร์กีซองกวนมาต้าเวนรูนี่บอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับAscape alla zia. You are beautiful, beautiful.Don't cry, don't miss child.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
มาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปโรนันดินโญลิวันโดจาลูก้าซัมโบต้าซาดิโอมาเน่ลิวันโดเทอรี่องรี
สั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้โอ้เขาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับโรนันดินโญ่ทำลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับผมจะตีที่สุดยอดจริงๆครับหรือขนาดการยิงครับมันเชื่อทักษะนะครับมันเข้ามุมประตูเซฟลูกนี้สุดยอดนายควานจริงๆครับเทียรี่อองรีชาลูก้าซัมบรอต้าซาดิโอมาเน่พีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับลูกนี้ขยับตัวไปก่อนครับล้ำหน้าเลยครับชาลูก้าซัมบอต้าหวังกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับแม้ว่าจะมีฝั่งตรงข้ามไปเข้ามานะครับแต่เขาก็ยังของบอลไว้ได้ดีครับซาดิโอมาเน่เขายังบอลไปได้สวยครับชาลูก้าซัมบอต้าเปิดลูกนี้เขาพยายามที่จะกายต่อไปทางริมเส้นนะครับถ้าแต่บอลมันเลยออกนอกสนามไปแล้วครับแล้วก็จังหวะในการคล้องบอลไปอีกครับฮาเลสปูโยขอทำชิ่งกันอยู่ครับลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้ซอนฮึงมินพีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับน่าจะทด2นาทีครับโรนันดินโญ่น่าจะได้เลยครับลูกนี้สามตัวออกไปถึงบอลครับแล้วก็ทำได้ดีครับขอกลับไปที่อัลเทอร์รี่โลเปส
นะครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดเทียรี่อองรีลูกนี้ไม่เป็นประตูครับจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับชาลูก้าซัมโรต้าบูโยไม่ขยับขึ้นหน้าครับต่อบอลกันไปมาอยู่ครับทุ่มครับอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับเชื่อมมากครับเราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลแฉลบผู้เล่นกองหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกแตะมุมการเข้าสกัดหนักเลยนะครับแต่ก็เป็นการเข้าสกัดโดนบอลครับแล้วก็เป็นลูกทุ่มไปครับเอาละครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับโรนัลดินโญดีแล้วนะครับแต่ไปติดฝั่งตรงข้ามเดียวเท่านั้นครับเกือบจะหลุดลุกไปเลยครับสตีเฟนเจอร์ราร์ดพีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กซาดิโอมาเน่และลูกนี้ยิงเลยครับและลูกนี้เป็นประตูครับโรนัลดินโญลิวันโดดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับโอ้เข้าสกัดหนักแล้วก็เร็วเลยนะครับต่อไปครับเป็นลูกทุ่งครับครับทุกคนไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับซาดิโอมาเน่ สตีเฟนเจอร์ราร์ดลิวันโดโอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับผู้สาตูทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับI'm not going to do it.
Yang ngembangin 3, sisanya 2. Yeah.
Lo nan video. Oke, kali ini kita sama banget apa itu? การเข้าไปสับหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับลูกากูได้ดีนะครับแล้วก็พาบอลเสียบที่หน้าไปเรื่อยๆเอาเลยครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปพุ่งไปแล้วก็มาไม่เข้ากรอบครับพยายามที่จะวอลเล่เลยครับไม่น่าเชื่อครับโรเมโลลูกากูล้ำหน้าครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับเอาพาบอลขยับจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหนี่ก็เรียบร้อยครับโรนัลดินโญ่เอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี ลูกาตูน่าประสานงานต่อบอลกันได้ดีเลยครับชาลูก้าซัมโดต้าต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับชาลูก้าซัมโดต้าโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วลิวันโดเอาละครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับเทวีองรีลูกนี้แล้วเขาก็ยิงเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับนี่เป็นการขันที่แฟนๆคงจะได้ลุ้นกันสนุกสุดขีดจริงๆครับมาถึงตรงนี้เสมอการอีกครั้งนะครับโรนัลดินโญ่โสนุกกว่าแท้จริงครับระหว่างสองคนนี้เลยครับ
ลูก้าซัมโบต้าเชอรี่องรีแล้วก็เป็นโอกาสล่องส่งของเขาเลยครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยครับเป็นประตูครับลูกาตูซาลูก้าซัมโบต้าสกัดหนักนะครับก็เป็นการเล่นแบบแฝงครับสกัดบอลบอลครับที่ออกข้างไปโอ้ทีนี้ลงมาบินนี่มาอยู่ในญี่ปุ่นเดี๋ยวมาโอเคโอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับสถานการณ์ถึงตรงนี้นะครับพวกเขาจะต้องพยายามที่จะทำงานให้ดีที่สุดครับจากลูกชมลูกนี้เพื่อที่จะลุ้นประตูให้ได้ครับเชอรี่องรียังพยายามที่จะของบอลกันอยู่ต่อไปแล้วลูกนี้จริงเลยครับเดี๋ยวพีลาเนี่ยต้องการครับมากพอครับบอลสูงเกินไปUntuk solusi kesehatan lengkap serba bisa, tenang, ada Halodoc. Mau cicil 3 bulan? Atau cicil 6 bulan? Cicil 12 bulan? Bisa! Oke, ini dia lebih fast cut nak, lho. Look at you. Oke, guys. Ini sudah jadi. Ini 5 bungkus, 5 bungkus. Bikolnya tadi ini kering, ya. Kering jadi. Nah, lho, kap. Mada yang suai, lho, kap. Laka yon, kap. Nah.ด้านนี้นะครับข้ามครับก็บอกไปได้เหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วนะครับถึงตรงนี้ครับเหลือ9นาทีโรนัลดิโญ่โอ้โหในการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับลูกาตูบอลกลับไปที่โรมลูกาตูลูกาตูมาแล้วครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับมาแล้วครับมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่แน่นะครับว่าเกมนี้จะจบอย่างไรครับแล้วก็มีเวลาอีก2นาทีในช่วงทดเวลานี้ครับจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหดูนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหYeah, I'm serious. I got one, yeah. I'm gonna turn it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 .
sama aja. Bisa. Aku gak bisa tinggal ya. Oke,เข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับมาเป็นโอกาสเลยครับโอ้เซฟได้สุดยอดจริงLucas Sambota. Iya, betul. Tapi itu pemain timnas yang biasa. Lewando. Nah, gua pengennya sih lihat mereka untuk pertama kalinya jangan inilah. Jangan bego lah. Kalau ada misi paluk nih kok pala. Gitu ya. Oh, dan satu tim sama mereka. เล่นอันตรายมากๆเลยนะครับเข้ามาท้าจังหวะนี้ครับโอเคจริงๆ sebenarnya cukup menjanjikan untuk bisa mungkin jadi rata-rata on the paper ya karena juga dengan squad yang ada pelatihnya juga yang
aku rasa mungkin dia bisa menguasai ruang ganti tim, jadi dia bisa bikin squad yang pemain-pemain ini juga berpengalaman ya. Karbon kan dia untuk lolos. Kemungkinan hanya lolos. Kamu tadi prediksi sampai berapa besar dia? Paling harusnya kalau secara squad 8 besar. Ronaldinho. Menurut gua pertanyaan paling seru di grup ini itu justru menurut gua Sergio Ramos. Itu menentukan siapa yang bakal lolos antara mereka berdua sih. Tapi ngelihat Vlahovic saat ini main di Juventus, kira-kira dia bisa berbuat nggak untuk misalnya? Maksud gue, cara menakut Vlahovic agak lebih bagus gitu. Iya, maksudnya kan dia maksudnya mungkin pada saat membela timnas mungkin saja berbeda gitu. Makanya aku bilang kan saat itu Vlahovic sebenarnya harusnya jadi berbuat sama gitu. Iya, tetapi melihat Juventus yang lagi bangun, dia sih jadi terlihat tidak bukan sosok yang menakutkan lagi maksudnya gitu. Kira-kira ketika dia main dan negara dia bisa membuat Ini kalau agak menyimpang dikit dari urusan bola ya, orang CNB ini kan jiwa patriotik nasionalismenya. Iya. Tapi kan agak aneh sebenarnya, kenapa mereka ketika bermain di Utah sudah pernah sesuai sama harapan. Kalau lo tanya apakah mereka akan berbeda performanya di klub sama di timnas, menurut gue bakal lebih gokil di timnas sebenarnya di timnas. Apakah bisa? Atau pertama-tama aja? Iya. Tapi ini kalau misalkan mereka setidaknya bisa menahan imbang Brazil atau bahkan belum menahan ini dari ini kan ibaratnya 50-50 chance kan, setengah-setengah. Jadi kalau menurut gue kalau kita akan menghadapi lawan yang memang paling kuat dulu, ya gak sih, itu yang cukup kebangan-kebangannya mungkin ini akan bisa jadi suntikan semangat ya untuk melawan ini atau bisa menahan imbang Brazil nih. Jadi Henry Ronaldinho menang ataupun draw, dia kalah 1-0 aja tapi main dia bagus, biasanya mental pemain itu lebih bagus untuk itu kalau sampai mereka kalian berhasil sih, Lidia Lundin, si Pawai, Lili Kota sih. Iya, bener-bener, wah negaranya luar biasa tuh. Jerman 71 sampai saat ini aku gara-gara di sikat Jerman 71 yang bener-bener kayak ya, udah sekedar aja tuh gitu. Kalau dulu bener-bener ngikuti gitu, habis yang kalah tuh justru itu aku kayak, aku gak kayak ditonton lagi nih. Kan lu penggemarnya Brazil, ini kan pasti mental dan para fansnya Brazil lagi diuji nih, ya kan, waktu 2018 pas kemana bener sih, gue kan pernah bahasa Jerman, mungkin karena warna kulitnya coklat gitu, jadi gue nonton Jerman tuh muncul dikira orang Brazil dari coklat. Oh iya, oke. Ada datang orang Jerman tiba-tiba depan muka gue demi apa? Eh gue orang Indonesia, lo gak gitu ya kan? Nah, jatuh santai dah, nih, Kep. Lalu ngijing, nih, Kep. Lalu dipepet, nih, Kep. Liwando. Ronaldinho. Dia enggak punya game pun ada sih. Terlalu mengikuti Ronaldinho. Karena sebenarnya aja aku tahu pemain-pemainnya, tapi sebelum kita bahas Brazil, kita bahas dulu deh yang main dulu. Sosok yang jadi pesaingnya Serbia. Iya. Menurut kepala di grup ini. Nah, เปิด ลูก นี้ มา แล้ว เขา ก็ ยิง เลย ครับ ยิง ลูก นี้ โอ้โห ได้ ลุ้น เลย ครับ แต่ บอล ก็ หลุด ออก นอก กรอบ ไป อีก แต่ belum dari sendiri kan. Hanya ada tinggal Serbia dan Swiss yang bakal bertarung untuk memperebutkan runner up. Ya. Melihat squad yang dimiliki saat ini, walaupun dia pernah menang dari Serbia, kira-kira Swiss masih bisa nggak lolos dengan gampang kita bilang dari grup ini? Dengan gampang lah. Ada suai lah, kap lah tak jom sampai. Jadi squad mereka dan mereka di Euro 2020 kemarin itu kan di atas ekspektasi banyak orang ya. Betul. Dan mainnya bagus lagi. Dan mainnya bagus. Menurut gua si Swiss ini mungkin momen terakhirnya bagi generasi Caka ini, Caka dan lain-lain ya. Generasi Caka yang masih ini di Arsenal tuh. Gua juga kan, gua juga kaget banget. Gua yang kaget bagus gitu. Ketika dikasih posisi yang lebih advance kan dia main di belakang. Dan si
ก็ยิงเข้าไปได้ดีครั้งนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่ทีมสาประตูต้องสองจิตสองใจครับไม่รู้ว่าเขาจะยิงไปทางไหนโอ้โหเดี๋ยวจะลืมไปสุดนี่ก็จะเคยมองอะไรกันตอนที่ว่าตอนที่ผมทำไมดูคาลิปเตอร์ตัวนี้กันแล้วล่ะสิครับอะไรครับมีโอกาสที่จะจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับยังพาบอลผ่านไปได้ครับแล้วก็เป็นโอกาสล่องซ่องของเขาเลยครับแต่ kenapa tuh kak soalnya gini kalau misalkan bermain di timnas kan berarti kan harusnya jadi panggung ya apalagi kalau misalkan bagus harusnya tim-tim besar bisa ngelirik dong kayak oh atau enggak juga Harry Maguire tuh selalu di timnas kan sekarang jadi Maguire ya pokok เขาอาจจะคิดว่าคงจะไม่ถูกยกขึ้นมาเลยครับTurnamennya juga cuma berapa pertandingan aja, jadi itu beda sih kecil-kecilnya. Ini apakah semen bola beneran bisa mau bisa dengan tapi jadi pemain bangun sampai turnamen itu dia main bagus sampai empat pemain untuk klub rekrutnya sebenarnya. Gianluca Sambota. Kayak kemarin Gianluca Sambota. Sampai ya dia ya. Gianluca Sambota. Kalau buat klub-klub Eropa itu. Salah satu larangan kita boleh sebenarnya jangan pernah beli pemain sesuai turnamen gitu ya. Karena apa yang lo lihat tuh belum tentu apa yang lo dapat. Maksudnya banyak banget pemain bagus turnamen dibeli. Kalau kompetisi banyak tiap klub pasti punya, tiap klub pasti punya. MU itu dulu beli Clyburnson habis dari 2022 mampu. Liverpool beli dua pemain Senegal, El Hadji Diouf sama Salim Bial ya kan habis Piala Dunia itu kan habis Piala Dunia langsung Piala Dunia dan itu selalu kejadian makanya orang tuh biasanya nunggu kalau dia main bagus di squad selama setahun semusim masih konsisten baru di musim berikutnya dan itu harga naik kan di Piala Dunia kan ya biasanya tuh pemain di mahal ya dia juara kan di situ tuh biasanya pemain melihat tapi kalau pemain muda menurutku masih bisa lah untuk direkrut, tapi kalau pemain-pemain yang udah di usia 25-26 kayaknya main di turnamen gak jadi patokan dia untuk bagus dan di kompetisi. Betul, setuju. Karena kalau misalnya masih muda, kayak masih bisa dibentuk lah. Iya, gitu. Kalau masih muda maksudnya oke lah, mungkin mental ya, bisa diperbaiki mentalnya, dikasih jam terbang segala macam. Tapi kalau yang udah 26, maksudnya dia udah siap main. Iya. Kalau dia main bagus cukup di matang. Turnamen, belum tentu dia bagus di klub. Ya, karena 60 tahun cowoknya. Si beragam ini untuk bertanding atas bendera Swiss itu keren banget. Ya, karena ini mereka hitungannya naturalisasi atau nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Memang punya negara, tapi dari negara antara
antara mereka pas kecil pindah ke sana ngungsi kan, ini kan soalnya perang Albania atau mereka lahir di sana. Ini sama kayak Jerman pas sempatnya zaman-zaman Ozil Kedira baru masuk 2010 tuh kan. Mereka kan dari lahir udah di Jerman tapi keluarganya pindah ke sana kan. Keturunan asli gitu ya. Oke. Tapi kita lihat ya. Tapi kita lihat di Euronya mereka sampai 8 besar ya. Berarti menarik. Betul. Tadi yang membela Serbia minimal kalau sampai nyolong. Tapi di tang waktu tang cukup sama per ke sampai dah lah. Iya, ada di posisi berapa kira-kira? Kalau sampai dia lolos lagi. Oke, ini gue cuma ngitung dari squadnya aja. Iya. Sebenarnya masih bagus. Sebenarnya enggak, gue malah lebih percaya sebenarnya Euro lebih kompetitif dari Gambia. Karena kualitas Eropa itu dari satu yang lainnya tuh nggak terlalu jauh. Jadi kalau dari kita semua kontinen itu lebih besar. Dan cuma Swiss ini apa namanya secara historical lagi itu masih kan yang statistik. Mereka itu memang ya targetnya selalu lolos ke babak berikutnya. Lalu cuma aduh kan langsung kompon ya Pak ini kompon kan. Udah ngong ไป ke tamam. Udah siapa yang udah siapa yang iya. Ya ครับบอลฉลับชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกแต่มุมแน่นอนครับจับไปอ่ะนะครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับถือว่าจังหวะนี้เค้าเข้าได้ครับได้เนี่ยลองจริงๆครับยาตูจังหวะเข้าบอลพลาดไปนะครับไม่เจอบอลเลยครับโอ้โหฟาวครับแล้วก็ฟังตัวหลักอยู่แล้วกันมาสิครับไฮเมลิกลาปอร์เต้นะครับก็เปิดบอลเข้าไปแล้วเขาอินแล้วโอเคเขาอินแล้วเพราะว่าเขาอินแล้วไฮวอล์กเกอร์ prediksi dan peluang menang siapa yang bakal lolos dari grup ini. Dan kita melawan Brazil yang secara kuat ini lengkap sekali dari mulai dari gol sampai ke striker. Iya. Amelie Laporte. Dapat Vinicius Junior itu sekarang pindah warga negara menjadi Spanyol. Ciao, Cancelo. Iya. Timnas Brasil berarti dia tidak bisa lagi membela timnas. Nah, kalau dia tidak bisa bela timnas Spanyol, karena udah pernah bela Brasil. Ini ada soal paspor. Pokoknya soal paspor. Tapi kalau main dia tetap harus. Oh iya, iya. Hanya tidak boleh bermain untuk timnas Spanyol. Iya. Ini kan soal masalah imigrasi aja kalau dia mau terbang dari Brasil ke negara Spanyol. ยังไงก็ต้องจ่ายราคาของการจรวดครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยครับประตูครับแต่ถ้าสมมุติว่าในการในการสปอร์ตของเขาครับลุ้นไปตู้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเนี่ยจะสามเนี่ยลุ้นประตูของพวกเขาแล้วนะครับก็จะสุดท้ายก็ต้องบอกว่าผู้ชุดเดือดสูงถือว่ายังเอาไว้นะครับยกธงขึ้นมาว่าเป็นเนี่ยเพราะจำนวนผู้เล่นเนี่ยมันเยอะมากที่มันก็เยอะกว่าที่นี่ใช่ไหมครับและเมื่อวานซีกรีซีนี่ก็มีปัญหาเด็กมากเลยsekarang pun masih muda sebenarnya tapi masih muda karena dia sudah memenuhi kuota. Nah, ini pun okey lah kan jangan perlu ni sama. Iya benar. Kalau melihat dari skuadnya kiper ada dua kiper yang saat ini jadi berandalan di klub masing-masing ada sama. Itu dua kiper yang ada kasihan sih misalnya karena dia hidup di Jakarta dan di timnas selalu ada sekilas nomor satu dari iya tapi kenapa? Buat gue sih, Alisson itu is a better shot stopper. Gundukan. Ini mendingan Alisson. Walaupun kalau passing long ball-nya sih dari sejauh sedikit, bukan jauh sedikit lebih bagus. Jadi lebih bagus. Cuman dari segi konsistensi Alisson gue lah sih. Gue disuruh pilih nih, keeper klub gue sama Alisson itu kan pilih Alisson sih ke passing. Oh gitu. Oke ya, iya. Nah karena emang jauh lebih bagus sih, lebih bagus. Dan sulitnya penjaga gawang ketika pelatih sudah mempercayakan penjaga gawang kepada satu orang, itu bakal sulit untuk menggantikan. Oh. Karena harus mungkin cedera
atau ada sesuatu yang bisa bikin dia nggak jadi hit lagi, itu prosesnya rada sulit. Berarti kalau udah percaya sama satu benda dari Allah, betul. Itu kan terjadi kepada saya. Nanti jangan ngomongin di saya, percaya main terus, ya saya nunggu dia cedera. Tapi, iya, tapi gak siap gak sih kan kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan berbicara mengenai gengsi juga, Ederson, kiper Manchester City yang lagi ada di, sekarang nomor 2 ya, posisi kedua Liga Inggris, harus jadi dicadangkan. Gitu, gimana ya? Iya, itu selalu dia juara, itu yang dari, karena gue, Jerman, kan, mereka nama Jens Lehmann, era ini bareng. Cancelo. โอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับจีร่าโอ้แบบนี้ก็จบเลยนะครับเล่นได้เท่านี้เองครับโอ้โหนี่เป็นเกมที่สนุกอย่างแท้จริงเลยนะครับมีเวลาเสมอกันอีกแล้วครับผมเองไม่แน่ใจนะครับว่าเขาตั้งใจยิงแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ก็คงไม่สนใจแล้วครับขอยิงให้เข้าประตูเป็นพอครับSaingan dengan Unai Simon ya, tapi kayaknya Simon kita akan jadi kadang-kadang gitu. Di Wando, di Wando ya. Kita lihat saja, kalau melihat dari skornya, kiper ada Anis sama Ederson, itu juga cukup. Walaupun
sebenarnya nggak mungkin satu sih. Ya kayak Thiago Silva juga inkonsisten juga main bola karena Thiago Silva ini kan udah ngalahin ekspektasi karena ketika dia pindah dari PSG udah 30 pertengahan ada pelan lah ini kan. Ini ke Chelsea, Chelsea beli back 2. Iya. Nyatanya nggak ada masalah sejauh ini kan Thiago Silva dan Militao sama Marquinhos menurut gue top sih. Cuman bedanya cuma dia udah musuh lagi sih. Iya, bedanya sama Marquinhos kayaknya oke. Yang jelek dia ketika sama David Luiz memang. Iya. Itu ketika mereka duel kan nggak tahu ya. Memang dua-dua bukan tipe pelari. Kan, 2014 itu kan pas Marquinhos satu dia nggak main Thiago Silva kan? Iya. Nggak main Thiago Silva nggak main. David Luiz yang main waktu. David Luiz sama itu lupa nama backnya. Saya belum tahu. Kamu terima juga. David Luiz kan waktu itu mainnya nggak disiplin, begajulan kan? Kopla depan-depan, gitu kan, kekalan. Itulah yang... Egosial Martinez sih, solid. Ya, ya, ya. Selain itu ada Bremer juga, nggak tahu ya dia bakal bisa main atau nggak, karena saat ini dia masih cedera juga. Itu juga salah satu. Bremer ya? Iya, Bremer. Itu juga itu nggak mau di Kemang atau minum, Bremer. Bremer, oh iya! Tahun berapa, Kang? Aku dari Kemang, buat. Oh, iya, ada lah, pokoknya. Udah nggak ada, dong. Emang mau ngapain? Ya, kalau ada kan lumayan dia ini ya. Oh iya, oh sponsor. Besok-besok ya, kirim nggak boleh lah ya. Bremer, yang saat ini masih diragukan dia bakal main atau nggak. Karena cedera kan itu salah satu juga yang bikin Juventus mungkin pertahanannya jelek juga. Karena nggak ada Bremer kan. Nggak ada Bremer kan. Kucing kemarin dilewatin Brahim Dias, gitu aja dia baca jadi lewat aja Brahim Dias. Forza Milan, oke. Alex Telles, Alex Telles sama Danilo. Ini kayaknya udah cukup nih kalau mereka berempat di bawah. Alex Telles nggak tahu dia di... Jadi sekarang udah di out ya? Oh, oh iya. Ini pinjamkan kemana kan? Leonardo. Dan juga kanannya ada Hakim sekarang. Jogsio sama Malaysia. Mungkin yang lemah dari defense-nya Brazil itu di posisi bola ini. Karena nggak ada yang benar-benar solid. Danilo mungkin dia. Belum ada menggantikan Marcelo. Marcelo sama Dani Alves. Dani Alves kan masih mungkin dibawa. Masih agak kemungkinan. Kemarin dia main berapa kali gitu. Iya, main 38 dia lah kan. Iya, dia pemainnya sebetulnya banyak pemain tua juga ya kayak. Iya, karena mereka nggak punya pilihan lain di posisi fullback. Untuk fullback ya. Fakta bahwa Dani Alves masih dikonsider masuk timnas menurut gua. Gianluca Sambrano. Ada regenerasi untuk fullback mereka. Iya. Lewando. Kita tahu lah, Brazil punya Marcelo sama Dani Alves yang Teori Ongri. Itu mungkin sesolid itu aja bisa kebobolan 7 gol ya. Apalagi yang kesolid. Nah, itu sebenarnya kalau dia satu gara-gara back mereka. Itu kan duel parkiran di tengah lapangan cuma ada kok. Kagak ada. 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 Dengan 2-1 iya dia sebelumnya dia sempat di Liga 5 aja aku gak tahu gimana main dari Liga 5 tapi kayaknya dia jadi tahu. Tahu sebenarnya dia pemain bagus tapi kenapa ketika dia hilang dia mainnya sesuai ekspektasi ketika dia tinggal di Liga 5 dia mainnya oke gak tau sekarang di West Ham kira-kira punya peran penting gak sih bang kenapa dia bukan dia yang cepat dan dia punya. Oh iya, dia sebenarnya tidak segini. Sama dengan pemain Bayern. Cuma sebenarnya kalau ngomongin ini, ngomongin pilihan dia sih, kalau kita sendiri, si Cici ini. Benernya pilihan utama pendidikan itu kita masih kira-kira. Ada lagi kan, pilihan lain untuk pertahan ya. Itu dua itu. Itu pilihan pertama dia dari dulu. ดีครับครับคุณสาธิตคือการทีม ยั่วจับเลยนะครับ นำได้แวบเดียวครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับ Harusnya ya. Ini sebenarnya menunjukkan preferensi pelatih itu karena dia sudah berkali-kali ini sangat penting kalau dia turnamen misalnya. Kenapa lo pilih Fred Baru bukan tadinya? Ya itu karena itu pilihannya dia aja udah. Emang personal ini sama kayak kenapa kita selalu pilih Harry Maguire walaupun gak mungkin pilihan dia aja. Karena dia nyaman namanya. Kepercayaan pelatih itu sulit ya.
ผชิญหน้ากับตัวประกบแล้วก็กระชากผ่านไปได้คุณลูกนี้ไปชนเสาครับใกล้เคียงกับการจะเป็นประตูเหลือเกินครับTobino posisinya attacking dia kan? Dia itu defensive. Dia sama kayak Casemiro. Oh dia sama kayak Casemiro. Berarti terlalu banyak ini gelandang bertahannya Brazil. Saya tidak ada Tobino, ada Fred sama Casemiro. Jadi bagus untuk pelatih kalau misalkan punya banyak pilihan ya. Tentu sih. Nah, tapi Leonardinho di depan juga mau sampai ke depan dulu di sayapnya. โอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วada Antoni ada Rodri kalau melihat mereka ini ya ada nama ya kalau melihat ini siapa yang kira-kira Leonardinho kanan kiri kalau Neymar itu kan udah pasti main di tengah ada udah pasti main di depan di tengah iya itu kartong di kartu lah kan cuma ditebutkan cuma di kanan kiri ya kanan kirinya selama ini yang dipilih sama si Cici ini adalah ya satu Rafinha di kanan sama satu lagi Vinicius di sebelah kiri ya itu selalu jadi pilihannya dia sih. Leonardo. Nah tinggal masalah nih waktu pas training siapa yang impress iya kan siapa yang lebih fit siapa yang lebih siap untuk diturunkan itu yang ditunggu sama Richarlison sama Anthony sih. Maka Matthew Tony เขากำลังมองแล้วก็เปิดภาพไปได้สวยครับiya kalau ada kesempatan sih ada pasti cuma dia nih gimana caranya bisa dapetin fasilitas dia kan dia udah pilih ini dan dia selalu kalau gak ada yang cedera gak ada macam-macam pasti dia pilih yang sama dia sudah punya winning team ya untuk sebuah pertandingan tuh Vinicius sama Neymar tuh menurut gue levelnya hampir sama dalam hal begitu si Cici nulis sama squadnya buat main itu pasti nomor 1 Neymar nomor 2 Vinicius nomor 3 Alisson gitu kan pasti gitu selalu Rodrigo ini sebenarnya pemain yang apa ya kalau di Madrid tuh super santap dia bilang dimainkan dikasih kesempatan selalu nyatakan Madrid masih lagi padahal kemarin juga yang pas itu ya dia dimainkan di Madrid. Nah, ครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับอาจจะอาจจะยังไงครับการขัดหนักนะครับตัดทุกทีแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับIya, sulit juga ya. Ada apa ya? Pengalaman dia untuk seandainya nanti dia main lagi di tim selanjutnya. Jadi banyak pilihan. Gianluca Sambrotta. Posisi sayap banyak sekali pilihannya di Brazil ini. Antoni juga kayaknya pilihan kesekian untuk main di timnas Brazil. Kan? Dia kan posisinya sayap kanan. Karena dia pada di part of winger kan kaki kiri lebih kuat. Itu lebih mungkin digoyang di posisi Rafinha di kanan daripada posisi Vinicius di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Dan Anthony kan di MU musim ini oke lah, dia langsung impresif. Nah pilihan strikernya sebenarnya ada dua lagi, ada Roberto Firmino sama Richarlison. Ya, tapi mereka bakal nggak dapat posisi. Sama ada satu lagi sebenarnya, Gabriel Jesus. Oh iya, Jesus. Leonardo. Kayaknya dipanggil. Harusnya sih dipanggil. Apalagi lihat performa yang lagi keren banget ya. Oh, เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็จะยิงครับยิงชุ่มบอลเลยครับตอนนี้เอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปเปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับmemang betul ada Neymar sama itu. Tapi kalau ingat itu striker Brazil tahun itu siapa? Nah itu siapa Brazil nggak punya striker. Ada satu pak striker Amerika. Fred namanya itu. Ada Fred sama Wagner Love. Wagner Love itu sebelumnya. Oh sebelumnya. Iya aku tahu. Jadi lo bisa lihat perbedaan kualitas Brazil tahun itu. Tahun itu sama sekarang. Sama sekarang. Jadi sekarang ini sebetulnya dari segi skor lebih menakutkan. Oh iya. striker hebat ya. Bagus segala macam. Striker makanya padahal waktu itu kalau seandainya Costa pilihannya timnas Brazil, dia pasti bakal jadi pilihan pertama. Iya. Karena memang Brazil nggak punya striker. Nah, Brazil. Dua. Sekarang malah sekarang kebanyakan dari berbagai lini malah ya, yes. Jadinya pelatih mempunyai banyak opsi gitu. Dan juga kalau misalkan kita lihat ada Harry, apa nih, Richarlison
yang sempat dikecam ya oleh satu rekan di timnya yaitu Harry Kane. Sempat ada masalah ya. Benar, kan. โอ้ผ่านไปได้แล้วครับโอ้ดิปุ๊บสิแล้วก็เป็นโอกาสแล้วก็มองดูสถานการณ์ sekarang Brazil jadi dengan squad yang ada squad bertabur bintang akan sejauh mana nih perjalanan Brazil di Qatar 2022 harusnya mereka kalau nggak juara sih lebih baik kalau nggak udah kembali dengan back strong gitu ya. ตัดสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะที่ตัดตรงข้ามไปได้ครับสตีเฟนเจอร์ลาร์ดที่เสียเสียในโมเมนต์โมเมนต์แบบนี้เดี๋ยวแรกก็ถึงที่สุดแล้วตุ้มที่จะหน้าไปได้ดีครับโรเบร์โตคาร์ลอสแล้วก็ว่าปุ๊บตราไรก่อนนะครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับที่จะพิจารณาตัวเซฟตี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเราจะเอาตัวเองขึ้นอยู่หายเกียร์แล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังพอมีเวลาเหลือครับในทั้งสองทีมมีสิทธิ์ลุ้นประตูที่ขาดกันจานลูก้าซัมบอต้าเอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับหมุนขึ้นหน้าไปครับAndres Rene. Mereka selain juara atau masuk final itu sangat mengecewakan. Kalau enggak masuk final atau juara mereka mengecewakan. Roberto Carlos. Kalau kita urutin. Halo, kita, kita urutin kita prediksi. Prediksi. Ya, Kamerun ada Serbia sama Brazil. Posisi pertama. Posisi pertama Brazil. Brazil. Posisi kedua Serbia. Ronaldinho. Lebih yakin Serbia. Oke. Posisi ketiga itu Swiss sama Kamerun bisa langsung mengungguli tur Doha. Mungkin. Mereka pasir dan mereka mau menikmati pembangunan. Betul. Apalagi kesadarannya keren-keren kan, jadi boleh lah, ya kan. Tapi kalau gue setuju Brazil. Tapi aku Swiss deh. Swiss yang lolos. Brazil, Swiss, Serbia, Kamerun. Nah, kali ini saya harus sepakat dengan Bukhari. Brazil. Yang kedua lolos itu Serbia. Yang tiga Swiss dan lagi nanti misalnya pembentukan apa udah kalau nggak ada coba dibentuk. Kan udah deket ya? Iya, udah deket. Betul. Dan jangan mau coba nyapanya Kamerun cukup butuh seminggu dan ada di bertiga kali main. Itu mungkin pas menerang si Bate bilang jangan balik mesin sini. Golden era-nya kurasi itu sudah lewat. Yes. Bunyi 2018. Itu sudah jadi jam 2.
Ketika saya disuruh panik ya, Mas.